างครูจะยกตัวอย่างเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรยกตัวอย่างคุณค่าของเพลงลูกทุ่งด้านอะไรเนี่ยด้านอะไรด้านเนื้อหาใช่ไหมคะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีทำส้มตำอาหารยอดนิยมของคนไทยที่มีรสชาติอร่อยและก็เป็นที่รู้จักเรื่องลือไปทั่วโลกเราสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างน้อยก็ตำส้มตำเป็นไหมฟังเพลงนี้แล้วเราไปฝึกตำส้มตำตามเนื้อเพลงนี้ได้ไหมคะได้ผ่านไหมเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าจะอัญเชิญลายพระหัตเพลงส้มตำของสมเด็จพระเทพมาให้นักเรียนได้ดูกันเอาดูนะคะลายพระหัตเพลงส้มตำเห็นไหมอาจมีกับการปรับเปลี่ยนเนื้อร้องนิดหนึ่งก็คือแซบจังเป็นแซบดีนั่นเองนะคะเพลงนี้นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นคนร้องพุ่มพวงดวงจันทร์นักเรียนจะรู้จักกันในเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องจริงๆแล้วเนี่ยเพลงส้มตำเป็นเพลงที่เป็นเพลงครั้งแรกโดยวงอสวันศุกร์นะคะโดยทรงขับร้องเองต่อมามีผู้ขอพระราชทานนำไปประกอบภาพยนตร์เรื่องส้มตำเรื่องส้มตำที่แสดงโดยใครนะคุณสมบัติเมธานีใช่ไหมเคยดูไหมอุ้ยเกิดไม่ทันเมื่อพุทธศักราช2516คุณบุปผาสายชนเป็นผู้ขับร้องต่อมาก็คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นำไปขับร้องในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยเมื่อพุทธศักราช2534ต่อมาก็นำมาขับร้องบันทึกเสียงโดยสุนารีราชสีมาในการขับร้องและบันทึกเสียงมีการปรับเนื้อร้องบางคำเช่นแซบจังเป็นแซบดีนะคะอยากรู้รายละเอียดก็ไปหาอ่านเองผ่านไหมผ่านอยากฟังไหมอยากฟังเพลงส้มตำต้องการร้องอาหารอร่อยคือ
องเองก็แล้วกันฟังเพลงต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องร้องก็เลยอาจจะไม่ตรงสักนิดหนึ่งนะคะอ้าวฟังแล้วครูมีคำถามถามฟังเพลินไหมเพลินไม่เพลินฟังเพลินเลยครูถามนักเรียนเลยนะคะในเพลงสาวนาหารักเนี่ยใช้ภาษาในการแต่งอย่างไรพอจะบอกได้ไหมบอกได้คะเขียนตอบลงในสมุดทุกคนค่ะทุกคนเลย
รียนบันทึกไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่งแก้ตัวแก้ตัวเรียบร้อยแล้วยังอ้าวเร่งมือหน่อยอย่าช้าคุณครูฝากนักเรียนไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ลองหาเพื่อนๆที่มีแววจะเป็นนักร้องลูกทุ่งได้เนี่ยไปฝึกซ้อมมากลุ่มละ1เพลงกลุ่มละ1เพลงได้ไหมได้ได้นะคะท้าประลองร้องเพลงลูกทุ่งเอาคนเดียวคนเดียวนะคะในกลุ่มไปประกวดกันเองในกลุ่มแล้วก็เลือกมา1คนทั้ง3ห้องเลยห้องละ2กลุ่มใช่ไหมคะห้องละ2กลุ่มเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นชายก็ได้หญิงก็ได้แล้วแต่กลุ่มละ1คนกลุ่มละ1คนนักเรียนอาจจะแบ่งเป็นชายกลุ่มนึงหญิงกลุ่มนึงก็ได้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองซิใครจะเป็นทายาทเพลงลูกทุ่งได้บ้างผ่านมั้ยข้อที่1นักเรียนบันทึกไว้ก่อนนะคะบันทึกคำถามไว้ก่อนข้อที่2นักเรียนชอบเพลงลูกทุ่งหรือไม่อย่างไรชอบยังไงหรือชอบเพราะอะไรก็ได้นะคะผ่านไหมเอาเร็วเลยข้อที่3นักเรียนมีวิธีอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งอย่างไรเพลงลูกทุ่งเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นนักเรียนช่วยกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยไว้ด้วยนะคะอนุรักษ์ด้วยวิธีการใดเนี่ยนักเรียนแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีของตนเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองเขียนบอกคุณครูหน่อยสิว่านักเรียนจะมีวิธีการอนุรักษ์อย่างไรอย่างชนิการบอกว่าหนูร้องได้แล้วมีเวลามีประกวดที่ไหนเนี่ยหนูก็จะไปร้องด้วยนะคะนอกจากจะชอบเป็นการส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมีการฝึกฝนตนเองร้องได้ไพเราะไปประกวดได้รางวัลมาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งแล้วเรียบร้อยแล้ว3ข้อเพลงลูกทุ่งมีคุณค่าไหมคะมีคุณค่าอย่างไรในนักเรียนก็คงฟังคุณครูไปแล้วหลายข้อเลยนะคะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ควรจะอนุรักษ์แล้วก็สืบสานต่อไปฟังเพลงอีกรอบดีไหมดีคราวนี้คงจะไม่ผิดพลาดแล้วนะคะร้องได้ร้องด้วยปรบมือได้ค่ะI'm not afraid to die.
ทุกคืนเศร้าร้อนเหงาผู้เดียวพอหมอบุญหน่อยบ่พอต้องกินน้ำตาสาวชาวนาหน้าดำเหมือนเป็นกันจ้องมาคอยน้องคอยกว่านั้นไปสิมากกว่ามามีใครที่น่าจะยกให้ฟรีๆใครสนใจน้องสาวอย่ามัวหูเบาให้เฝ้ามาพี่อันนี้ก็เซินเลยโหลดอายสนใจก็เซินมาโหลดเจ้าน้องบ่เอาพอมีไผมองก็คือไม่มีใครมองไม่มีใครมามองมาหาเลยบ้านอยู่เมืองอะไรบ้านอยู่เมืองอุบลอยู่จังหวัดอุบลใช่ไหมคะไม่มีคนเมตตาบ่มีคนเมตตาคันเป็นสาวนาหาคู่บ่มีพอเป็นสาวนาไม่มีคนไม่มีคู่นั่นเองนะคะไม่มีคู่หาคู่ไม่ได้ทุกข์ละมาทุกข์แท้นอเป็นไงทุกไหมมันทุกจริงๆเลยตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอแฟนก็ไม่พบสักทีใช่ไหมนักเรียนไปแปลความหมายมันก็แล้วกันนะคะไปแปลเองใครไม่รู้เนี่ยเป็นคำภาษาถิ่นใช่ไหมคะนักเรียนไปหามาไปถามผู้รู้มาก็ได้แล้วจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนปลายทางฟังกันคุณค่าของเพลงลูกทุ่งมีมากมายนักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไปช่วยกันร้องด้วยวันนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ